ครับกราบสวัสดีพี่เปี๊ยกแล้วก็สวัสดีผู้เข้าชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่5นะฮะครับที่มาก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเจอเครื่องมืออะไรใหม่ๆแล้วก็ที่สำคัญคือต้องใช้ได้ฟรีด้วยนะครับก็จะเอามาซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือที่ยังไม่มีการพูดถึงหรือว่าถ้ามีการพูดถึงแล้วเนี่ยประสบการณ์ผมที่ใช้คืออะไรแล้วก็ถ้าในเทคบุ๊กมันเป็นอะไรรวมถึงงานวิจัยมันเป็นยังไงเนี่ยก็จะเอามาเสริมนะครับอย่างเช่นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัว moving average ครับตัว moving average แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกเรียกว่า1อย่างของการใช้นะครับสำหรับตัว moving average ตรงนี้นะครับซึ่งอย่างเส้นสีเขียวเนี่ยก็เป็นเส้นมหาชนเส้น50วันนะครับซึ่งพูดกันเยอะมากแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันจะมีอีก1รูปแบบนะครับชื่อ triangular moving average นะครับครับมันมาช่วยทำอะไรก็คือบางทีการใช้ moving average เนี่ยมันจะมีการแนวคิดว่าถ้าหลุดแล้วให้ขายทันทีไงครับแต่ว่ามันจะมีว่าหลุดแล้วก็รอมันตายจริงดีกว่าไหมอย่างนี้ครับมันก็จะใช้พวกนี้นะครับคือเนื้อหาก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้ครับผมพี่สรุปนิดนึงนะไอ้เครื่องมือที่เรียกว่า TMA แล้วกันนะเรียกง่ายๆว่า TMA เนี่ยครับ TMA ครับในการใช้เทคนิควิเคราะห์โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบมาอธิบายเราว่าเฮ้ยหลุดต้องขายนะซึ่งมันบางครั้งหุ้นมันอาจจะเออเลือกก็ได้มันยังไม่ตายก็ได้นะถูกไหมพอเราขายปั๊บเนี่ยพอขายปั๊บมันเด้งกลับเลยนะครับใช่ครับเครื่องมือตัวนี้จะช่วยได้ใช่ครับก็เอามาจากตัวเล่มหุ้นพลิกชีวิตตรงนี้นะครับแล้วก็ไปค้นคว้าเสริมมาตลอดทั้งวันนี้นะครับก็คือมันจะช่วยลดการขายหมูได้นะครับแบบถ้าเราเส้น50รันเทนเนอร์ไปเนี่ยครับครับตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าจังหวะเนี้ยบางทีมันกระตุกหลุดลงมาในระหว่างวันแล้วซึ่งบางท่านถ้าไวเนี่ยก็ขายในวันนั้นเลยแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นฟ้ามารองอยู่1เส้นนะครับครับแล้วก็เส้นม่วงมารองอีก1เส้นเส้นฟ้าเนี่ยครับเส้นฟ้าตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าตัว TMA ครับ Triangular Moving Average ตรงนี้ว่าถ้ามันหลุดเขียวลงมาแล้วหลุดเส้นฟ้าเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยตายจริงครับตายจริงแต่ถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดก็ให้โอกาสเขาหน่อยครับเพราะว่าหุ้นยิ่งขึ้นแรงมันยิ่งสะบัดครับมันยิ่งสะบัดส่วนเส้นสีม่วงเนี่ยก็คือเส้นที่สร้างขึ้นมาอีกทีนะครับเป็นแนวคิดเรานี่นะครับดังนั้นถ้าเรามาดูตรงนี้ครับเราจะเห็นว่ามันหลุดเส้นเขียวลงมาก็จริงครับแต่มันไม่หลุดเส้นม่วงครับตรงนี้ครับดังนั้นก็ถือได้อยู่เพราะว่าคุณบางท่านอาจจะรันกันมาตั้งแต่แถวนี้นะดังนั้นถ้ามันรอมันตายจริงแล้วค่อยขายก็ได้ครับยิ่งคุณต่ำยิ่งได้เปรียบอยู่แล้วดังนั้นถ้ามันไม่หลุดเนี่ยตอนนี้มันก็กลับขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วครับแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดฟ้าหลุดม่วงนี่ก็ตายจริงนะครับสำหรับตัวนี้ในเทรนระยะยาวเราคำนวณจากอันไหนไอ้สองเส้นนี้อ๋อครับผมตัวการคำนวณนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าการคำนวณนิยามก่อนว่า TMA เนี่ยมันค่อยๆขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้ถึงจะใช้ได้ก็คือหลุด TMA ใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือขึ้นแล้วก็ลงแรงๆเนี่ยส่วนมาก TMA จะรับไม่อยู่นะครับจะขาดนี่ครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่สรุปนิดนึงใช้สำหรับหุ้นที่ขึ้นประมาณสัก45องศาเนาะกับ30ถึง45ได้ครับได้ครับแต่ว่าถ้าขึ้นเป็นพุ่งขึ้นเป็นเส้นโค้งแรงๆอย่างเงี้ยครับถ้ามันลงเนี่ยส่วนมากเส้นอะไรมันรับไม่ได้ครับต้องไปตีฟิโบเอาครับก็ใช้ฟิโบคัสเตอร์เอาดีกว่าครับครับฟิโบคัสเตอร์ก็อธิบายไปแล้วนะครับไปดูย้อนหลังได้ครับได้ครับทีนี้อันนี้ผมแคปอันที่สำคัญมานะครับว่า TMA เนี่ย
ถ้าสมมุติว่าตัวอย่างคือเราใช้เส้นตั้งต้นคือเส้น20เนี่ยครับ SMA 20เนี่ยแล้วเราสมมุติเส้นนั้นนะครับด้วยเส้น10ก็คือหารครึ่งครับหารครึ่งไม่ใช่เอา SMA 10ในราคาไปใส่นะครับไม่ใช่นะครับก็คือเป็น SMA 10ของเส้น20อีกทีครับโอเคนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วมันก็บอกว่าผลลัพธ์เนี่ยคือมันไปให้ความสำคัญของ Middle of the Price Series ก็คือค่ากลางนะครับค่ากลางตรงช่วงเนี้ยฮะช่วงค่ากลางดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะให้ความสำคัญมันก็เลยได้เส้นที่แข็งแกร่งขึ้นมาซึ่งมันไม่สนการสะบัดอะไรสะบัดนิดหน่อยเนี่ยเส้นนี้ก็บอกว่ายังสิมีอีกเส้นนึงมาประมาณนี้ครับมันก็เลยเป็นที่มาของตัวสิ่งที่เรียกว่า Triangular Moving Average นะครับครับอย่างเช่นถ้าเป็นการใช้งาน Moving Average ทั่วไปนะครับถ้าเราใช้เส้น50เนี่ยก็ไม่ผิดนะครับถ้าใช้เป็นแนว moving average อย่างเคร่งครัดก็คือแถวนี้เนี่ยขายไปหมดแล้วครับตรงเนี้ยแต่บางทีมันอาจจะเร็วไปหน่อยก็เลยมีเครื่องมือขึ้นมาว่าเห็นว่าพิมพ์ขายหมูกันเยอะนะครับผ่านทางเฟซก็เลยมีหนึ่งเครื่องมือขึ้นมาครับว่าตรงนี้เนี่ยแต่วิธีใส่มันจะค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่อันแรกเนี่ย simple moving average อันนี้ใครก็ใส่ได้ครับครับอันนี้ก็คือ SMA 50ปกติครับแต่ว่า TMA เนี่ยครับมันจะต้องใส่มันจะต้องเลือกครับว่าซอสเนี่ยจะต้องเป็น SMA ตรงนี้ครับนี่ครับมันก็คือ SMA 50ตรงนี้เองดังนั้นเราเลือกว่าเราจะทำค่าเฉลี่ยไม่ใช่จากราคานะครับเราจะทำค่าเฉลี่ยจากเส้นเฉลี่ยอีกทีแล้วเราก็ใส่25เข้าไปครับใส่ครึ่งหนึ่งดังนั้นถ้าท่านใดใช้ SMA 100ก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น50หารครึ่งครับหารครึ่งแล้วก็สีเส้นอะไรก็ใส่ไปครับใช้ได้ทั้งเดย์ทั้งวีคหรือว่าแนะนำให้ใช้เดย์มากกว่าได้ทั้งคู่ครับ okay. แต่ว่าผมมองว่าถ้าเดย์มันก็จะไวกว่านะครับส่วนมากชอบเล่นไวกันเท่าวีก็รันเทนยาวหน่อยนะครับทวนอีกทีนะครับเส้นนี้ที่เราคำนวณมาเนี่ยเพื่อกันราคามันสะบัดจะได้รู้ว่าหลุดจริงหรือไม่หลุดจริงนะครับเราจะได้ไม่ต้องขายหมูไปเท่านั้นเองครับคือถ้ามันไม่หลุดก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับมันใช่ครับดังนั้นตรงนี้มาก็เห็นไหมครับหลุดบ้างไม่หลุดบ้างอย่างเงี้ยครับมันก็ยังมีโอกาสให้ซื้อได้อยู่ให้ถือได้อยู่ครับให้ถือบินได้อยู่นี่ครับก็ขึ้นไปหน่อยทีนี้เราก็เลยมาใส่อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งผมเลยเขียนว่าเส้นม่วงเนี่ยเส้นม่วงเป็นสูตรประยุกต์ครับคือเราใช้ SMA 50แล้วก็สมมุติมันด้วย SMA 50อีกทีดังนั้นเส้นม่วงเนี่ยก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50ของเส้นเขียวนี่ครับ okay. เส้นเขียวคือเส้น SMA 50แล้วก็เป็นราคาปิดนี่ครับดังนั้นก็จะได้มา3เส้นครับส่วนเส้นฟ้าคือเส้นค่าเฉลี่ยของเส้น50เช่นเดียวกันแต่ว่าใช้25ถูกป่ะใช่แต่เป็น25ครับแค่นี้ครับใช้3เส้นแค่นี้ครับก็จะมีดังนั้นมีเส้นหลักใช่มั้ยครับมีเส้นหลักแล้วก็เส้นตามทฤษฎีเป๊ะๆก็คือเส้นฟ้าตรงนี้นะครับครับแล้วก็เส้นที่เราคิดเนี่ยครับก็คือเส้นไตรแองกูล่าแต่ค่าจะเยอะหน่อยก็คือให้ความสำคัญทางปลายอย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยแถวเนี้ยไม่มีขายหมูครับนี่ครับมันหลุดเขียวมากก็จริงแต่ใช่มั้ยครับแต่ว่าทุนหลายท่านเนี่ยอาจจะมาตรงแก๊ปนี้ครับดังนั้นก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นไปอีกนิดๆหน่อยๆก็ยังโอเคมันป้องกันการขายหมูได้แล้วอีกหน่อยถ้าเซตมันดีนะครับมันเส้นนี้ได้ใช้นะครับเส้นพวกนี้ได้ใช้แน่นอนการเราขายหมูครับเมื่อมันทำหน้าที่เป็นจุดดูประมาณดูว่ามันจะสบายไหมครับมันเป็นแนวรับด้วยใช่ไหมใช่ครับบางท่านก็ไปเก็บเพิ่มแต่ผมมองว่าให้เก็บเพิ่มได้นิดๆหน่อยๆนะครับแค่นี้ครับแต่วัตถุประสงค์มันคือว่าถ้าหลุดก็พังนะครับถ้าหลุดก็อย่างที่เห็นนะว่าตายจริงว่าหลุดเขียวเนี่ยหลุดจริงครับเพราะว่าบางทีเขียวมัน
มันหลุดเพราะมันสะบัดลงมาครับตัวนี้ตัวที่โชว์มานี่คือเซตล่าสุดวันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีเดี๋ยวเราเอาใส่เซตล่าสุดได้ครับโอเคโอเคอ่ะว่าต่อว่าเซตล่าสุดได้โอเคพอเอาไปใส่ตัวเนอร์ตัวเนี้ยฮะเส้นพวกนี้มันก็จะลดการขายหมูได้ครับโอเคก็คืออย่างเช่นตรงนี้มันหลุดมาใช่ไหมครับแต่มันไม่หลุดเส้นม่วงก็แปลว่าไปยังไม่ตายจะยังไม่ตายจริงแต่ว่าคนได้เปรียบคือทุนแถวเนี้ยฮะทุนแถวเนี้ยบางทีเขาไปซื้อตอนฟรอสขึ้นใช่ไหมครับเขียวฟรอสขึ้นดังนั้นคนแถวเนี้ยก็คนทุนตรงเนี้ยครับก็ได้เปรียบว่าใจเย็นนิดนึงก็คือให้โอกาสเขาหน่อยถ้าหลุดตายจริงก็ขายประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าตัวพูดกันละวิธีตายนะครับเดี๋ยวเราเข้าโปรแกรมแล้วก็สอนวิธีทีนะว่าทำยังไงนะครับวิธีใส่เราใส่เส้นมหาชนตั้งต้นก่อนนะครับเส้นตั้งต้นก่อนก็คือใส่ SMA 50นะครับก็จุดแล้วก็ SMAV นะครับตรงนี้อันนี้ใส่เส้นแรกก่อนครับครับ SMAV 50อันนี้น่าจะใส่กันได้นะครับโอเคทีนี้ก็เข้าไปเปลี่ยนครับคือเขาจะให้ค่า14มาก็ไปเปลี่ยนเป็นเส้นเขียวนี่นะครับก็ได้เส้นแรกไปโอเคทีนี้ก็จะหลุดหรือเปล่านี่ยังไม่ทราบนะครับทีนี้ก็เราก็จะเอาเส้นฟ้าใช่ไหมครับเส้นฟ้าที่บอกว่าเป็นเส้นที่ให้โอกาสเส้นเขียวนะครับก็เราก็ใส่จุด SMAV อีกครั้งหนึ่งครับแล้วถ้าผมกด Enter เนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาจะสมูทเส้นเขียวมาให้เลยหรือว่าสมมติราคาปิดอะไรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านในรายละเอียดเขาได้ก็กดมาเห็นไหมครับเส้นฟ้าคราวนี้เนี่ยเขาให้สมมติเส้นสมมติราคาปิดมาครับซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราไม่ต้องการ C นี่ก็ไม่ใช่นะครับ14นี่ก็ไม่ใช่นะครับเราต้องไปแก้นะครับโอเคพอไปแก้เนี่ยครับก็indicator property นะครับแล้วก็เราก็เป็น25ใช่ไหมครับ25เส้นเราก็เป็นเส้นฟ้านะครับเส้นฟ้าเส้นฟ้าทีนี้ที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับพี่เปียกก็คือเราจะไม่ใช้ close เพราะว่าเราจะไม่ต้องการหาค่าเฉลี่ยของราคาปิดครับเราต้องการหาค่าเฉลี่ยของเส้น moving average ดังนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับตรงนี้ครับSMA ตรงนี้ก็ได้เส้นฟ้าลงมาแล้วครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราหาอีก1เส้นใช่ไหมครับที่เป็นเส้นม่วงนะครับอาจารย์ยิ้มทำช้าๆอีกนิดนะครับสำหรับเส้นม่วงนะครับได้ครับพิมเส้นม่วงก็เหมือนเดิมนะครับeFinance เนี่ยครับถ้าไม่มีจุดเนี่ยจะเป็นชื่อหุ้นนะครับถ้ามีจุดจะเป็นเครื่องมือนะครับก็ SMAV นะครับSMAV ก็กดเข้าไปครับทีนี้เหมือนเดิมครับเขาก็ให้บอกว่าจะเอาเส้น moving average ของราคาปิด14ใช่ไหมเราบอกไม่ใช่เราขอเข้าไปแก้หน่อยก็คือเราจะเอา50ใช่ไหมครับครับค่าเฉลี่ย50ของเส้น50ใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงแล้วก็ตรงนี้ครับสำคัญก็คือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้อีกทีครับนี่ครับก็ได้ SMA ต้องเลือกข้างบนนี้นะครับก็ได้3เส้นละครับนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ลาสติกไปให้โอเคครับเราก็ได้เส้นนี้แล้วครับว่าอย่าหลุดผมว่าอย่าหลุดฟ้าครับอย่าหลุดฟ้าดังนั้นทุนก็ต้องดูนะครับต้องดูซึ่งทีนี้เราก็เอามาดูย้อนอดีตได้สมมติว่าหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยครับเราก็ดูว่าตรงเนี้ยมันเข้ากันเราขายหมูได้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาตายจริงตรงนี้อย่างน้อยก็ได้กำไรเยอะขึ้นนี่ครับแล้วก็เราก็หาดูได้ครับหุ้นช่วงนี้มันร่วงฮะตะกี้ผมเห็น
แวบๆใครให้ดูอินทัชก็มีอินทัชมีบ้านปูที่หนักๆเลยนะตอนนี้นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับพอดีเนี่ยครับพอดีเลยไม่ได้เปิดด้วยอันนี้มันอาจจะปิดหลุดมาหน่อยนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าให้มันชัวร์สองปิดหลุดเยอะๆหรือว่าปิดหลุดสองแท่งอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้มาเตรียมอะไรกันพอดีเลยเป๊ะเลยสรุปแล้วเซตร้อยจะได้ด้วยครับโอเคพี่สรุปว่าถ้าอินทัชยังไม่หลุดเส้นสีม่วงก็แปลว่าขาไม่ใช่ขาไม่ใช่จบรอบไม่ได้จบรอบยังไม่ตายจริงยังไม่ตายจริงในกราฟเดย์ช่วงนี้ครับเนี่ยครับยังไม่ตายจริงครับถ้าไม่ตายจริงก็มีโอกาสฟื้นกลับไปใช่ฮะก็ไปเรื่อยๆเผลอๆก็อยู่เหนือเส้นเขียวอะไรไปก็ตามเนี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยมันบอกได้นี่ครับตรงนี้เลยครับก็ใช้ไตรแองกูล่าเนี่ยนะฮะไตรแองกูล่าแต่ผมย้ำอีกทีนะครับว่าตามทฤษฎีเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีฟ้านี่นะครับอันนี้คือไตรแองกูล่าของจริงแต่เส้นม่วงเนี่ยเราประยุกต์มาอีกทีเพราะว่าหุ้นไทยเราสะบัดแล้วเลยมีเส้นม่วงสะบัดแล้วใช่ครับทีนี้เราก็ดูได้แล้วครับว่าหุ้นตัวไหนตายจริงไม่ตายจริงหรือว่าถ้าจะไปเล่นชั่วครั้งชั่วคราวไปดูอะไรอย่างเงี้ยไปรับอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเส้นนี้ขึ้นเป็นไตรแองกูล่าขึ้นมาดังนั้นก็ถ้ามันทะลุเส้นม่วงก็มีจุดเข้าแต่ต้องระวังนิดนึงอย่างเงี้ยครับอย่างที่เตือนไปว่าทุนเขาอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้อย่างเงี้ยครับคนทุนต่ำยังไงก็ได้เปรียบอะครับแต่ถ้าเข้าไปเพิ่งเข้าไปคุบฝุ่นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนี่ครับอย่างยิ้มเอาบ้านปูกำลังโดนกระแทกอยู่เนี่ยบ้านปูเราตามมาหลายอาทิตย์แล้วในบ้านปูเนี่ยนะบ้านปูที่เราลากแล้วมันคัสเตอร์มันอยู่เออคัสเตอร์อยู่นะนี่ก็เพิ่งหลุดไปครับเออแล้วก็ระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าจะฟื้นขึ้นมาได้ก็ต้องผ่านเส้นม่วงนี้กลับขึ้นไปให้ได้ก่อนครับตรงนี้นี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวดูหุ้นที่ดีคือทุกยุคสมัยมันต้องใช้ได้ใช่ไหมใช่ก็คือที่ดีอย่างเช่นบ้านปูตรงเนี้ยอันนี้ก็หลุดมานิดๆหน่อยๆครับเนี่ยครับแถวเนี้ยเนี่ยมันก็ช่วยหิ้วไปได้อย่างนี้อย่างนี้เราไปเล่นตอนที่มันข้ามไปดีกว่านะหมายถึงตอนตะวันเส้นม่วงใช่ไหมใช่ข้ามเส้นม่วงไปแล้วเราค่อยเล่นดีกว่าก็ใช่ครับก็ถ้าเขาทำได้ก็จะดีมากๆเลยครับวันนี้พี่จะเอาหุ้นพี่จะเอาหุ้นตกมาคุยอย่างเดียวเลยนะถูกไหมเพราะว่าเราจะเช็คดูว่ามันใช่ครับเพราะว่าเรากำลังหาหุ้นที่มันมีมือช้อนรองอยู่นะครับสรุปพี่สรุปว่าบ้านปูนี่อาการไม่ดีก็ระวังหน่อยระวังหน่อยว่าถ้ามันลงจริงนะครับพี่เปี๊ยกไอ้สองเส้นข้างบนมันก็จะสามารถขี่กันกลายเป็นจัดเตียงเป็นขาลงไปเลยกลายเป็นม่วงฟ้าเขียวไปเลยครับครับเนี่ยครับถ้าม่วงฟ้าเขียวเมื่อไหร่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้กลับไปได้ก็แปลว่าพอไหวกลับไปได้แล้วก็กลับไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับไปแล้วก็ยังเรียงยังเรียงเขียวฟ้าม่วงอย่างนี้นะครับแล้วพุ่งกลับไปได้ก็โอเคครับตอนนี้เอาทะลุสิบเอาทะลุเส้นม่วงอันนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็จะน่าเป็นห่วงเมื่อไอ้ฟ้ากับเขียวมันสามารถคีกันลงมาด้วยนะมันเรียงกันกลายเป็นมันเรียงกันเป็นขาลงแล้วครับมันจะเป็นขาลงแบบอันนี้แหละครับแบบก็เป็น moving average ทั่วไปที่เป็นขาลงแล้วครับครับตรงนี้ครับครับอันนี้เอาหุ้นขาขึ้นมาสลับบ้างนะเออนี่ SCGP หลุดไหม SCGP หลุดไหมSCGP นี่ครับหลุดมาแล้วก็พยายามจะตวัดขึ้นไปก็คือหมายความว่าไงก็คือรอบเนี้ยครับมันหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วดังนั้นเขาพยายามจะหารอบใหม่นะครับก็คือเหมือนเดิมครับอันนี้ยังเป็นบ้านปูอยู่ป่ะ SCGP แล้วครับอ๋อโอเคครับ SCGP แล้วครับเออพี่ยังเห็นเป็นว่าอ๋อมาแล้วโอเคอันนี้คือลักษณะหลุดถูกป่ะ
ใช่ฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าให้อย่าให้ฟ้าเขาลงมานะถ้าฟ้าเขาลงมานี่ก็โอ้ก็เป็นขาลงนะครับเป็นขาลงนี่เราถือเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญได้ด้วยนะเนี่ยพี่ว่านะใช่ครับน่าสนใจนะครับตัวนี้ผมคือคุยนานแล้วครับ 6-7 ปีแล้วแต่ก็เอ๊ะทำไมไม่มีคนไทยพูดกันซึ่งมันโอเคนะครับไทยแองกูล่าแล้วมันถูกนำออกข้อสอบตัวเซอร์ติฟายของ CMT ด้วยนะครับว่าไทยแองกูล่าคืออะไรนะครับ CMT คือสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ใช่ไหมทางเทคนิคเขาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สายกราฟที่นิวยอร์กครับที่อเมริกาจะมี2ฝั่งมีฝั่งนิวยอร์กชื่อ CMT และอีกฝั่งที่ซานฟรานซิสโกจะชื่อ IFTA ครับเดี๋ยวนะเอามีคนถามเดี๋ยวพี่ขอดูคำถามด้วยกันนะครับใครต้องการให้เราดูหุ้นตัวไหนก็ส่งเขาบอกว่าถ้าใช้กับหุ้นซิ่งเดย์เทรดต้องปรับไทม์เฟรมไหมครับอันนี้ก็ถามดีนะก็ปรับเป็น60นะครับแต่ผมมองว่าอย่าต่ำกว่านั้นนะครับถ้าเราทำแม็กเทสมันเป็นเรื่องของ moving average ดังนั้นถ้าต่ำกว่า60เนี่ยมันหายากในระบบที่จะได้กำไรนะครับก็ลองทำเป็น60ดูแล้วก็ถ้าหุ้นซิ่งเดเทรดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้ก็คือเรียกว่าตัวMulti Time Frame Analysis อะไรอย่างนี้นะครับก็ลองนำไปใช้อยู่ได้ครับตรงนี้ผมก็เขียนในเล่มส้มแล้วไปอ่านที่เล่มส้มแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเครื่องมือพวกนี้ที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมาพูดให้แต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์อยู่แล้วเอาดูแบงค์หน่อยครับKBank พวกนี้ครับมันหลุดหรือยังหรือว่ายังได้อยู่ครับยังครับ KBank ก็แต่ทุนควรจะอยู่แถวนี้นะครับ KBank นี่ครับเพราะว่าเส้นหลุดตายจริงก็ยังอีกนานนะครับแบบนี้แต่ทุนเขาอยู่แถวนี้ KBank ตอนน่าจะมีคนซื้อตอนเปิดแก๊ปอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับถ้าจะดูสั้นก็60เนี่ยครับก็หลุดชั่วคราว60แต่เดย์ก็ยังดีอยู่นะครับนี่ครับถ้าใช้ตัวนี้ลั่นไปนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนี่ครับโอเคพี่อยากให้ดู KCE กับ HANA ตอนที่มันกระแทกลงอ่ะดูซิว่าเส้นนี้มันรับได้มั้ยก่อนที่จะรีบาวมาเนี่ยนี่ครับพี่ตรงนี้มันรันไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับนี่ K อันนี้ KCE นะครับแล้วก็เหมือนเขาใช้เลยมหัศจรรย์มากเนี่ยครับไปเด้งเส้นม่วงพอดีเลยฮะผมถึงบอกว่าหุ้นไทยมันสะบัดกว่าดังนั้นทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันเอาตั้งต้นมาจากอเมริกาเลยไม่ได้ครับ เส้นม่วงมันก็เลยเป็นผลจากการใช้งานจริงว่ามันควรจะเพิ่มเข้าไปอ่ะครับเพิ่มความเหวี่ยงเข้าไปนี่ครับดังนั้นก็มารับตรงเส้นม่วงพอดีครับ แล้วในเซต100อะไรเนี่ยใช้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยครับแล้วก็มีตัวไหนนะครับ KKC แล้วก็HANA มันมาคู่กันHANAคืออยากมันมีลงอยู่ช่วงนึงแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะสะบัดกลับได้ไหมก็ใช้เครื่องมือนี้น่าจะดีกว่าใช่ฮะอันนี้สะบัดแล้วก็ทะลุเส้นฟ้าก็สะบัดกลับได้แล้วครับแล้วก็ตอนที่เขาหลุดเขียวมาให้เสียวๆอ่ะครับเขาก็ไม่หลุดเส้นฟ้านะครับก็ไม่หลุดเส้นออริจินอลตรงนี้เลยนี่ครับมันก็กันขายหมูได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเอาไปดูเส้นเซต100เนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้ครับใช้ได้ระดับหนึ่งเลยครับงั้นพี่เอาคำถามที่เขาถามนะ EA กับ BCH น่าสนใจ BCH น่าสนใจเหมือนกัน EA ดูมันเป็นไงเนี่ยมันรับอยู่นะแสดงว่ามันต้องมีคนใช้แล้วรับเป๊ะเป๊ะเลย EA ไม่ต้องกลัว
เดี๋ยวกลับมาใช่ครับมันถ้าไม่ดูเส้นฟ้ากับม่วงเนี่ยก็น่ากลัวนะครับโอ้ยว่ามันหลุดมาแล้วแต่ถ้าเราใช้ TMA มามันเห็นการซัพพอร์ตชัดเจนตัวนี้ครับครับ BCH จาก EA BCH นะไอ้นี่ก็ไหลมาเนี่ยว่าเอ๊ะมันหลุดหรือเปล่าอันนี้หลุดจริงครับหลุดจริงนะ BCH หลุดจริงครับนี่ครับหลุดคือหลุดครับแต่ว่าเดี๋ยวดูตอนเขาลั่นมาก็ลั่นไปได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้หลุดคือหลุดเลยครับอันนี้ก็ยอมรับว่าพอมันหลุดแล้วมันไปเลยนะครับอืมใช่มันหลุดแล้วมันกลับไม่ได้หลุดคือหลุดเลยครับอืมครับหลุดบางทีหลุดลงมาแล้วรีบชักกลับขึ้นไปใน1สัปดาห์อย่างเงี้ยครับผมเพราะว่ามันก็เป็นวิปซอได้เนี่ยครับถ้าหลุดมาแล้วรีบชักกลับไปอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้หลุดแล้วหลุดเลยอะครับครับหลุดแล้วหลุดเลยนี่ครับอันนี้หลุดแล้วก็หลุดลงมาโอเคพอได้ก็ต้องรอเริ่มกระบวนการก็ต้องไปเริ่มแล้วแต่ตัดเส้นเขียวไปว่ากันใหม่อีกทีนึงก็ผมเข้าใจว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะ TMA นะครับเดี๋ยวมีคนถามนะครับสีม่วงกี่วันนะครับ50วันครับ50วันขอบคุณที่ถามนะครับตัวเล็กสีม่วงคือ50วันสีม่วงนี่ย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้ประยุกต์นะครับประยุกต์กับหุ้นไทยนะครับแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยคือทฤษฎีตั้งต้นของเขาซึ่งเอามาใช้จริงมันก็ยังหลุดอยู่อะครับผมก็เลยหามาให้ว่าแล้วเส้นไหนที่มันเหมาะกับหุ้นไทยนะครับครับก็วันนี้ตัว TMA ที่เรามานำเสนอก็น่าสนใจนะเพราะมันเป็นการปรับเส้นค่าเฉลี่ยให้ตรงกับสภาพตลาดของเรานะใครอยากรู้ว่าเส้นสีฟ้าสร้างยังไงสีม่วงสร้างยังไงเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ถูกไหมครับไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากอยู่ใน e-finance นี่แหละครับเนี่ยฮะว่าต้องเป็น SME นะครับไม่ใช่สีโอเควันนี้ที่ใช้กันทั่วไปอันนี้เส้นมหาชนครับเส้นมหาชนเราใช้50วันใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็มันไม่ได้ปรับแต่งเองคิดเองอะไรคือมันมีในทฤษฎีมันใช้กันมาหลายปีแล้วฮะแต่ว่าเอามาเสริมครับว่าจะใช้ให้มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับสำหรับเส้นค่าเฉลี่ยครับโอเคครับก่อนจะจบรายการเราจะมีแนะนำร้านกาแฟนะวันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับวันนี้เป็นร้านกาแฟผู้ประกอบการเขาเปิดใหม่แล้วผ่านมาตรฐานเนี่ยก็มาแนะนำครับอันนี้เขาทำเป็นเขาเรียกเคบินบูดครับมันอยู่ที่แม่กำปองนะครับครับชื่อแอตแลนติสวัลเล่ครับก็จะเป็นสไตล์บ้านไม้อเมริกันในป่าอย่างเงี้ยครับถ้าใครไปยูซิมิเต้ไปอะไรก็จะเห็นครับนะครับก็มีทานน้ำมีกระต่ายก็คืออเมริกันจ๋าเลยครับผมว่าถ้าเขาเอาพูดเล่นพูดจริงถ้าเอาหมีมาปล่อยนี่ผมว่าใช่ชัดๆเลยประมาณนี้ชัดเลยต้องมีหมีด้วยแต่ว่าต้องเตือนนะครับว่าอย่าเอารถขึ้นไปเลยครับมันแม่กำปองเนี่ยมันทางมันแคบครับจอดไว้ที่ลานจอดกลางหมู่บ้านดีกว่าครับแล้วก็เสียเงินนั่งรถไม่เท่าไหร่ครับขึ้นไปผมว่าจะโอเคกว่าก็ตรงนั้นลานจอดมันไม่มีครับเวลาไปเที่ยวแต่ว่าแม่กำปองแม่กำปองกับแม่ลายใช่ไหมที่อยู่ใกล้ๆกันอ่ะใช่ครับอันนี้อยู่แม่ลายใกล้ๆกันแนะนำว่าไปจอดรถที่ลานจอดกลางของชุมชนนะกลางดีกว่าครับแล้วก็มันไปได้หลายร้านครับตรงนั้นแล้วก็อันนี้ค่าเข้าก็80บาทเอาไปแลกกาแฟได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับยิ้มเคยไปมั้ยยังร้านนี้ไปมั้ยยังไปแล้วครับไปกับแฟนครับสวยนะเขาจะแล้วเรื่องตลกอีกเรื่องนึงก็คือว่าพอดีแฟนถ่ายแบบให้กับร้านเสื้อแฟชั่นที่กรุงเทพด้วยใช่มั้ยครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องบริหารธุรกิจเนี่ยคุณค่าของร้านเสื้อแฟชั่นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไปถ่ายในที่ที่เอ่อ
ที่ที่ไม่เคยไปถ่ายอะครับวิวสวยๆของเชียงใหม่อะไรเงี้ยฮะแล้วซึ่งผมเองเป็นคนเชียงใหม่ยังไม่รู้เลยครับแต่เขาเป็นคนกรุงเทพเขารู้แล้วเราก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยดังนั้นเอาจริงๆนะครับที่เที่ยวสวยๆในเชียงใหม่เนี่ยมาจากร้านเสื้อพวกนี้ทั้งนั้นครับเขาเก่งมากที่ไปหาได้เนี่ยคนเชียงใหม่เองแท้ๆยังไปไม่ได้เลยโอเคโอเคครับวันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับผมครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวก็ไปหาเครื่องมือที่มันฟรีแล้วมันใช้ได้แล้วก็ปรับ mindset เอามาแชร์เรื่อยๆนะครับแล้วก็ร้านกาแฟหรือร้านขายอย่างน้อยก็น่าจะได้เครื่องมือไปเพิ่มครับแล้วก็มีร้านอาหารร้านกาแฟอะไรมาให้ทุกอาทิตย์นะครับเผื่อคนที่ไปเชียงใหม่ลองไปตามรอยดูครับสวยครับยิ้มนี่เขาเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็ไปมาแล้วด้วยนะครับที่มาถ่ายเนี่ยครับผมรับประกันเลยนะครับขอบวันนี้ขอบพระคุณมากครับยิ้มครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่เปียครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ